ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ขอความก้าวหน้าในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานจงบังเกิดมีแด่โยคีผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านอันดับต่อจากนี้เราก็จะได้มาฟังธรรมบรรยายเพื่อที่จะได้ระดับความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่สำคัญต่อการเจริญวิปัสสนากรรมฐานของเราที่เราได้ปฏิบัติกันมาอย่างเข้มข้นซึ่งในปักนี้ก็ถือว่ามีความเข้มข้นมากขึ้นสำหรับโยคีผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านในกฎกติกาต่างๆที่เราได้วางกันไว้ถ้าหากว่าเราทำตามกฎกติกาได้อย่างเคร่งครัดจะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติธรรมของเราอย่างมากเลยถ้าว่าเราทุ่มเทกำลังศรัทธาลงไปอย่างเต็มที่ว่าเราได้มาปฏิบัติแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงตรัสไว้อย่างนี้ว่าทางนี้เป็นทางสายเอกคือสติปัฏฐาน4เป็นทางสายเอกพระสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้สืบทอดกันมาจนถึงรุ่นเราเส้นทางสายนี้เดินกันไม่เคยขาดสายไม่เคยว่างเว้นจึงสืบทอดมาถึงเราเมื่อเรามีศรัทธามีความมั่นใจอย่างหนักแน่นเราก็ทุ่มเทกำลังความเพียรในการประพฤติปฏิบัติของเราเมื่อศรัทธาของเรามั่นคงหนักแน่นความเพียรของเรามีกำลังเต็มที่สติปัญญาก็จะเจริญงอกงามขึ้นเป็นลำดับลำดับเมื่อวานนี้ก็ได้พูดบรรยายไปถึงเรื่องของจอมปลวกเมื่อวานนี้ในวังมิกสูตรปัญหาที่พระกุมารกัสสปะได้ไปทูลถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งก็เป็นเรื่องของการปฏิบัตินี่เองเป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมของเรานี่แหละที่เป็นปัญหาทั้ง15ข้อที่ได้ว่าไปเมื่อวานนี้แต่ก็เพียงแค่ชั่วโมงเดียวมันก็ย่อเกินไปก็จบในชั่วโมงนั่นแหละแต่ว่าวันนี้ก็จะมาขยายเป็นภาคที่สองก็แล้วกันวังมิกสูตรภาคที่สองเมื่อวานนี้ก็ได้เฉลยไปหมดแล้ว15ข้อวันนี้ก็จะมาขยายในส่วนที่เราน่าจะทำความรู้จักสิ่งที่มันมีอยู่ในตัวเราอยู่ในกายในใจอยู่ในจอมปลวกอันนี้นี่เองสุเมธะลูกศิษย์ชื่อสุเมธะเป็นคนขุดก็ได้แก่โยคีทุกท่านนี่แหละเป็นคนทำความเพียรการขุดก็คือการทำความเพียรขุดด้วยจอบคือปัญญา
ได้เคยอธิบายเรื่องปัญญาเรื่องความเพียรไปแล้วทีนี้วันนี้จะมาขยายในส่วนของสิ่งที่มันอยู่ในจอมปลวกอย่างแรกที่เราได้ฟังกันไปเมื่อวานนี้เจออย่างแรกจำได้ไหมว่าเจออะไรก่อนลืมหมดแล้วเจออย่างแรกเลยเจออะไรก่อนฮะลิ่มสลักเจอลิ่มสลักเจอลิ่มสลักอย่างแรกเลยลิ่มสลักก็ได้แก่อวิชชาอวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้วันนี้จะมาขยายในเรื่องของความไม่รู้คำว่าอวิชชาคือความไม่รู้เนี่ยเราได้ยินกันมาเยอะเลยลองมาขยายให้มันชัดเจนมากขึ้นไปกว่านั้นว่าที่ว่าความไม่รู้เนี่ยความไม่รู้อย่างไรคำว่าอวิชชาแปลความหมายไปได้7อย่างแปลความหมายขยายความไปได้ถึง7อย่างอย่างแรกอวิชชาแปลว่ารู้ในสิ่งที่ไม่ควรรู้รู้เหมือนกันแต่ว่ารู้ในสิ่งที่ไม่ควรรู้เดี๋ยวจะขยายอีกทีหนึ่งว่าสิ่งที่ไม่ควรรู้มันเป็นยังไงอย่างที่สองแปลว่าไม่รู้ในสิ่งที่ควรรู้อวิชชาแปลว่าไม่รู้ในสิ่งที่ควรรู้อย่างที่สามความหมายอย่างที่สามไม่แจ่มแจ้งในขันห้าก็คือไม่รู้แจ้งในขันห้านั่นเองอย่างที่สี่ไม่รู้แจ่มแจ้งในอริยสัจสี่สี่ความหมายแล้วนะความหมายที่ห้ายังสัตว์ให้เล่นไปในวัฏฏสงสารอันไม่มีที่สุดไม่สิ้นสุดเลยในวัฏฏสงสารเนี่ยไม่สิ้นสุดคำว่าอวิชชาคือให้สัตว์หมายรวมทั้งหมดเนี่ยที่คล้องอยู่ในวัฏฏะเรียกว่าสัตว์ทั้งหมดให้สัตว์เล่นไปในวัฏฏะสงสารอันไม่มีที่สุดเลยอันนี้ความหมายที่ห้าความหมายที่หกเล่นไปในสมมุติบัญญัติมีผู้ชายผู้หญิงเป็นต้นซึ่งไม่มีอยู่โดยปรมัตถ์ฟังเข้าใจไหมฟังผ่านหูไว้ก่อนคือเล่นไปในสมมุติบัญญัติมีคำว่าผู้ชายผู้หญิงว่าคนว่าสัตว์ว่านางนั้นนายนั้นอันนี้เป็นสมมุติบัญญัติซึ่งเมื่อว่าโดยปรมัตถ์แล้วมันไม่ได้มีอยู่จริงที่ว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงเนี่ยไม่ได้มีอยู่จริงอันนี้เป็นความหมายอย่างที่6ความหมายอย่างที่7ก็คือไม่แล่นไปในวิปัสสนาภูมิ6มีขันธ์เป็นต้นซึ่งมีอยู่โดยปรมัตถ์วิปัสสนาภูมิ6เนี่ยมีอยู่โดยปรมัตถ์ส่วนสมมุติบัญญัติไม่มีอยู่โดยปรมัตถ์เมื่อว่าโดยปรมัตถ์แล้วไม่มีอยู่แต่ว่าวิปัสสนาภูมิ6เป็นของมีอยู่โดยปรมัตถ์อันนี้ความหมายทั้ง7ข้อทีนี้ก็จะขยายความหมายว่าความหมายอย่างแรกที่บอกว่า
รู้ในสิ่งที่ไม่ควรรู้ตัวอวิชชาเนี่ยรู้ในสิ่งที่ไม่ควรรู้อะไรคือสิ่งที่ไม่ควรรู้สิ่งที่ไม่ควรรู้ก็ได้แก่ทุจริตไม่ว่าจะเป็นกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตทุจริตก็คือการกระทำชั่วการกระทำไม่ดีที่เขาชอบพูดกันว่าไอ้เรื่องชั่วชั่วเรารู้ดีนะรู้ในเรื่องที่จะทำชั่วคนบางคนนี่ฉลาดมากเลยฉลาดในการทำความชั่วคนที่ไปติดคุกติดตารางไม่ใช่คนโง่ๆนะที่ไปแออัดกันอยู่ในคุกฉลาดนะแต่ว่าฉลาดไปในเรื่องที่ในเรื่องที่โง่ๆฉลาดไปในเรื่องที่โง่ๆรู้เหมือนกันแต่ว่ารู้ในสิ่งที่ไม่ควรรู้อันนี้ความหมายของอวิชชารู้ในสิ่งที่ไม่ควรรู้ก็คือรู้ไปในเรื่องของกายทุจริตอย่างเช่นกายทุจริตก็มีฆ่าสัตว์อย่างนี้การฆ่าสัตว์บางคนเก่งนะเก่งในเรื่องของการฆ่าสัตว์อาตมาจำได้ว่าตอนเป็นเด็กมีเพื่อนที่รุ่นราวคราวเดียวกันอาตมาก็เป็นเด็กบ้านนอกกันคนต่างจังหวัดก็หาปูหาปลาหานกหาอะไรไปตามภาษาของคนบ้านนอกเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันเขาหากินเก่งพูดภาษาชาวบ้านหากินเก่งไอ้เราไปไม่ค่อยได้กับเขาอย่างไปหาปลาอย่างนี้ไปหาปลาหาไม่ค่อยได้แต่ว่าเพื่อนมันหาได้เก่งจนกระทั่งขนาดว่าเพื่อนรุ่นน้องเพื่อนรุ่นน้องเด็กๆรุ่นน้องตั้งหลายปีเขาหากินเก่งเราหากินไม่ค่อยได้เรียกว่าทำบาปไม่ขึ้นบางคนนี่ทำบาปขึ้นดีจังไปหาปูหาปลาหากบหากุ้งหาหอยอะไรได้เยอะเลยอันนี้เรียกว่ารู้ในกายทุจริตมีการทำปาณาติบาตมีปาณาติบาตเป็นต้นเนี่ยบางคนเก่งมากเลยอันนี้เรียกว่าอวิชชาคือรู้ในสิ่งที่ไม่ควรรู้ก็รู้ในการที่จะทำความชั่วเวรภัยต่างๆความชั่วทางกายก็เรียกว่ากายทุจริต3กายทุจริต3ก็มีฆ่าสัตว์มีลักทรัพย์แล้วก็มีประพฤติผิดในกามเป็นกายทุจริตวจีทุจริต4ก็มีพูดปดบางคนพูดโกหกหน้าตายจับไม่ได้ไล่ไม่ทันเลยอาตมาจะโกหกใครแต่ละทีนี่ตอนสมัยก่อนนั้นมันคิดแล้วคิดอีกไม่กล้าโกหกคนอื่นต้องให้เพื่อนโกหกแทนให้แทนไม่กล้าโกหกบางคนโกหกเก่งพูดปดพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบนี่ก็บางคนพูดคำบางที่สมมุติกันว่าเป็นคำหยาบแต่ว่าบางคนบางท่านก็พูดวาจานั้นออกมาจากใจที่ไม่อยากก็มีนะอย่างเช่น
อย่างหลวงพ่อคูณอย่างเงี้ยก็พูดกูพูดมึงใช่ไหมถ้าว่าในวาจาของคนเมืองเขาก็ว่าคำว่ากูว่ามึงเนี่ยเป็นคำหยาบแต่ว่าต้องดูที่คนพูดอย่างอาจารย์ของอาตมาเนี่ยอาจารย์ที่เคยสอนบาลีเรียนบาลีมันท่านชอบพูดสบถออกมานะพูดสบถออกมาชอบพูดว่าไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยคือถ้าหากว่าคนไม่เคยได้ยินก็ฟังก็เหมือนกับว่ามันเป็นคำหยาบแต่ว่าท่านติดมาตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์มันติดมาเวลามันมีความคับแค้นใจอะไรขึ้นมาก็จะพูดคำนี้ออกมาเป็นคำสบถออกมาซึ่งจริงๆแล้วใจของท่านก็ไม่ได้ว่าจะด่าหรอกแต่ว่ามันเป็นคำที่ติดปากก็เป็นคำที่เราสมมุติกันในภาษาของคนเมืองว่ามันเป็นคำที่ไม่ไพเราะไม่เป็นคำที่เรียกว่าปิยวาจาเป็นคำที่ให้เกิดความรักเป็นวาจาของคนเมืองก็ต้องดูที่เจตนาอย่างเช่นพ่อแม่บางทีพ่อแม่พูดด่าลูกแต่ว่าเจตนาไม่ได้จะให้เป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นคำหยาบก็จริงแต่ว่าเจตนามันเพลามันเบาเจตนาในการที่จะพูดหยาบเนี่ยมันเบาอย่างเช่นในเรื่องหนึ่งที่ลูกบอกไม่ฟังลูกจะไปเข้าป่าไปหาของป่าทีนี้แม่ห้ามก็ไม่ฟังแม่ห้ามไม่ฟังแม่ก็เลยพูดคล้ายๆพูดประชดพูดคล้ายๆแช่งแต่ก็ไม่ใช่แช่งท่านบอกว่าให้วัวในป่าให้วัวดุในป่าเนี่ยควิดมันให้ตายเลยอยากเข้าป่าอยากไม่ฟังคำดีนักให้วัวในป่าเนี่ยควิดมันให้ตายเลยทีนี้ลูกชายคนนั้นเข้าไปในป่าก็ปรากฏว่าไปเจอวัวป่าจริงๆวัวป่าก็ตรงมาทำท่าจะควิดทำหูพึ่งหูตั้งเข้ามาเลยทำท่าจะควิดทีนี้ชายคนนั้นก็ยืนอธิษฐานเลยบอกคำของแม่เป็นอธิษฐานว่าคำของแม่เป็นอย่างไรนึกไม่ออกแล้วคำของแม่เป็นอย่างไรอย่าให้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าใจของแม่เป็นอย่างไรเนี่ยขอให้เป็นอย่างนั้นเข้าใจด้วยอาตมาพูดเองก็รู้สึกงงเองเหมือนกันคำพูดของแม่อย่างไรอย่าให้เป็นอย่างคำพูดของแม่แต่ว่าใจของแม่เป็นอย่างไรคิดอย่างไรเนี่ยขอให้เป็นอย่างนั้นก็ปรากฏว่าวัวนั้นหยุดกึกเลยไม่กล้าเข้ามาควิดเลยแสดงว่าใจของแม่เป็นยังไงใจของแม่ไม่ได้อยากให้ลูกโดนควิดจริงๆแต่ว่าปากของแม่เนี่ยบอกว่าให้วัวในปากควิดมันให้ตายไปเลยปากของแม่เป็นอย่างไรอย่าให้เป็นอย่างนั้นแต่ใจของแม่เป็นอย่างไรเนี่ยให้เป็นอย่างนั้นทํานองนี้แหละไม่รู้ถูกหรือเปล่าแต่มาก็งงๆเหมือนกันถูกแล้วนะก็ปรากฏว่าวัวนั้นไม่เข้ามาควิดเลยอันนี้คือความหมายที่ว่า
จตนากับคำพูดคำพูดถึงแม้ว่าคำพูดจะหยาบแต่ว่าเจตนาของพูดคนพูดเนี่ยไม่ได้ว่าจะให้เป็นอย่างนั้นก็มีส่วนที่พูดถึงว่าวจีทุจริตวจีทุจริตก็หมายเอาการพูดชั่วพูดไม่ดีด้วยเจตนาที่ไม่ดีกรรมจะหนักไม่หนักมันก็อยู่ที่เจตนานี่แหละพูดปดพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้ออันนี้เป็นวจีทุจริต4แล้วก็มโนทุจริต3มโนทุจริต3ก็ได้แก่อภิชฌาความเพ่งเล็งพยาบาทความโกรธความอาฆาตแล้วก็อะไรอภิชฌาพยาบาทแล้วก็มิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดนะอันนี้เป็นมโนทุจริตนะที่ว่ารู้ในสิ่งที่ไม่ควรรู้ก็คือรู้ในเรื่องที่ทำกรรมชั่วๆเนี่ยรู้ดีจังเลยตัวอวิชชาเนี่ยนะความหมายที่สองที่ว่าไม่รู้ในสิ่งที่ควรรู้นะทีเรื่องที่จะทำบุญทำกุศลให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาไม่ยอมรู้นะไม่ยอมที่จะรู้แม้แต่จะฟังพระเทศก็ยังไม่ยอมฟังตัวอวิชชานะมันไม่ยอมไม่ถูกใจมันไม่ถูกใจกิเลสก็เลยไม่อยากฟังก็เลยไม่รู้ในสิ่งที่ควรรู้นะเมื่อไม่รู้ในสิ่งที่ควรรู้ก็เป็นยังไงก็ทำความชั่วไปเพราะว่าไม่รู้ในสิ่งที่จะทำให้ตัวเองนี้ได้พัฒนาขึ้นมาในเรื่องของบุญเรื่องของกุศลในเรื่องของการทำทานอย่างนี้ทำทานจะต้องทำอย่างไรทำทานอย่างผู้ฉลาดต้องทำอย่างไรรักษาศีลอย่างไรเจริญภาวนาสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเป็นอย่างไรก็ไม่ยอมที่จะทำความรู้จักไม่ยอมที่จะสะสมปัญญาที่จะรู้เรื่องสิ่งเหล่านั้นก็เลยกลายเป็นคนโง่เป็นคนฉลาดในหมู่ของคนพาลแต่ว่าเป็นคนโง่ในหมู่ของบัณฑิตอันนี้คือตัวอวิชชาคือความไม่รู้เพราะความไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วไม่รู้สิ่งที่ควรทำไม่รู้สิ่งที่ควรทำเหล่านี้แหละที่ทำให้เราต้องทำกรรมชั่วทำแล้วทำอีกเหมือนอย่างยกตัวอย่างอย่างพระเจ้าอาชาศัตรูเพราะความไม่รู้เพราะความอ่อนเลียงสาเพราะไม่มีปัญญาที่จะรู้ว่าสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรก็ไปหลงคำยุแย่ของพระเทวทัตพระเทวทัตก็มองก่อนแล้วว่าเราจะเกลี้ยกล่อมใครที่สามารถที่จะเกลี้ยกล่อมได้ง่ายอย่างพระเจ้าพิมพิสารก็เป็นพระโสดาบันแล้วเกลี้ยกล่อมไม่ได้แล้วคนอื่นก็ดูแล้วก็ไม่มีอำนาจวาสนาบารมีอะไรมากมายแต่ว่าเจ้าชายอาชาศัตรูเป็นผู้ที่ยังทรงพระเยาว์อยู่ยังมีสติปัญญาน้อยอยู่เราคงจะเกลี้ยกล่อมได้ง่ายพระเทวทัตก็เลยมาเกลี้ยกล่อมมาแสดงฤทธิ์ให้ดูก่อนพระเทวทัตก็มีฤทธิ์เพราะว่าได้ฌานทำสมถกรรมฐานมาได้ฌานสามารถที่จะเดรมิตตัวเองเป็นชายหนุ่มจากที่เป็นพระนะพระเทวทัตเป็นพระแต่ว่าเดรมิตร่างกายตัวเองเป็นชายหนุ่มมีงูพันที่แขนพันที่คอเหาะมาเลยมีฤทธิ์อย่างปุถุชนเพราะว่าได้ฌานได้อภิญญาเนี่ยมีฤทธิ์อย่างปุถุชน
แต่ว่ามัวเมาในลาภสักการะต้องการที่จะเป็นศาสดาเองก็เลยมายุแย่มาแสดงฤทธิ์ให้กับเจ้าชายอาชาติศัตรูได้เห็นมานั่งบนตักเลยเจ้าชายอาชาติศัตรูก็กลัวตกใจกลัวพระเทวทัตก็บอกอย่ากลัวเลยเราเป็นพระเป็นพระสงฆ์ก็เนรมิตคืนร่างกลับคืนร่างเป็นพระอย่างเดิมเจ้าชายอาชาติศัตรูก็เลยอัศจรรย์ใจมากเลยโอ้โหไม่เคยเห็นมาก่อนสามารถที่จะแปลงกายได้ขนาดนี้ก็เลยยอมเชื่อฟังนับถือพระเทวทัตเป็นอาจารย์เพราะความโง่เขลาความไม่รู้เดียงสาความไม่รู้ว่าสิ่งที่ควรไม่ควรรู้ในสิ่งที่ไม่ควรแล้วก็ไม่รู้ในสิ่งที่ควรจึงหลงเชื่อพระเทวทัตพระเทวทัตพอเจ้าชายอาชาติศัตรูนับถือตัวเองเป็นอาจารย์แล้วก็สอนลูกศิษย์เลยในที่นี้สอนว่าคนเรานี่อายุไม่เท่าไหร่ก็จะตายแล้วสอนดีเหมือนกันนะเกิดมาเป็นคนเนี่ยในยุคในสมัยปัจจุบันนี้อายุก็ร้อยปีเป็นอย่างยิ่งนั่นแหละเกินไปบ้างก็เล็กน้อยท่านตอนนี้ท่านเป็นหนุ่มอยู่เนี่ยไม่นานท่านก็จะแก่ไม่ช้าเดี๋ยวก็ตายดีไม่ดีก็อาจจะไม่ทันได้แก่ด้วยอาจจะตายก่อนนั้นก็ได้ท่านอาจจะไม่ทันได้ขึ้นครองราชท่านมัวแต่รอให้พ่อของท่านสวรรคตเนี่ยดีไม่ดีท่านอาจจะสวรรคตก่อนก็ได้ท่านอาจจะไม่ได้เป็นพระราชาเอาแล้วจะให้ทำยังไงถ้าหากว่าท่านอยากเป็นพระราชาก็เอาอย่างนี้เลยสิปลงพระชนเลยปลงพระชนพระบิดาเลยฆ่าพ่อเลยจะได้ขึ้นครองราชจะได้เป็นพระราชาถ้าไม่อย่างนั้นท่านอาจจะไม่ได้เป็นก็ได้ดีไม่ดีท่านอาจจะตายก่อนเจ้าชายชาติศัตรูก็ลังเลอยู่นะเอ๊ะจะฆ่าได้ยังไงฆ่าพ่อเราฆ่าไม่ได้หรอกเป็นลูกจะไปฆ่าพ่อยังไงทำอย่างอื่นได้ไหมไม่ฆ่าโดยตรงแต่ว่าจับไปขังไว้ได้ไหมพระเทวทัตก็เห็นเจ้าชายชาติศัตรูยังไม่ใจแข็งโหดเหี้ยมพอก็เลยก็ได้แต่ว่าอย่าประมาทเจ้านะเอาขังไว้แล้วก็ให้อดข้าวอดน้ำพระเจ้าชาติศัตรูก็สั่งจับขังพระเจ้าพิมพิสารตอนแรกก็ทำท่าจะไปปลงพระชนเหมือนกันแต่ว่าใจไม่กล้าพอทหารก็จับได้ซะก่อนต่อมาก็เลยจับพ่อขังคุกจนกระทั่งตายจนกระทั่งพ่อตายให้ทหารเอามีดกรีดเท้าจนเดินไม่ได้ตอนแรกพระเจ้าพิมพิสารนี่ก็อยู่ได้เพราะการเดินจงกรมนะเดินจงกรมแล้วก็อยู่ได้เพราะนึกถึงพระพุทธเจ้ามองไปที่ยอดเขาคิชกูฏคุกพระเจ้าพิมพิสารปัจจุบันนี้ก็มีที่ไปดูกันก็มีอยู่เป็นซากเก่าของคุกของพระเจ้าพิมพิสารที่ขังพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยมองไปเห็นยอดเขาคิชกูฏอยู่พระเจ้าพิมพิสารก็มีพุทธานุสติระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ก็อยู่ได้ไม่กินอาหารไม่กินข้าวไม่กินน้ำก็อยู่ได้แต่พอโดนกรีดฝ่าพระบาทก็เลยเดินจงกรมไม่ได้เดินจงกรมไม่ได้ก็ตายสวรรคตตายไปแล้วไปเกิดเป็นอะไรพระเจ้าพิมพิสารไปเกิดเป็นยักษ์ไปเกิดเป็นยักษ์ทั้งที่เป็นพระโสดาบันนะพระเจ้าพิมพิสารแต่ว่าไปเกิดเป็นยักษ์เพราะว่าเคยเกิดเป็นยักษ์มาหลายภพหลายชาติมีความพอใจในภพภูมินั้น
คนที่มีความผูกพันมีความพอใจในภพภูมิเก่าของตัวเองอย่างใครที่ชอบนั่นแล้วชอบง่วงง่วงเดี๋ยวตายไปแล้วไปเกิดเป็นงูเหลือมอย่างเก่านั่งสมาธิแล้วชอบง่วงงูเหลือมนี่มันนอนแล้วนอนอีกบางตัวนี่นอนพอกินอาหารเสร็จบางตัวนอนได้เป็นปีงูเหลือมนอนได้เป็นปีเลยกินกวางเข้าไปตัวหนึ่งนอนได้เป็นปีเลยใครที่ชอบง่วงชอบหลับเดี๋ยวถ้าหากว่าทำกาละมรณะไปตอนนี้ไม่แน่อาจจะไม่ได้เป็นงูเหลือมอาจจะไปเป็นพญานาคก็ได้เป็นกึ่งเทพเหมือนกับกาละนาคราชเป็นสามเณรมาก่อนอาจารย์ใช้ให้ไปกวาดใบไม้ก็งัวเงียงัวเงียไม่อยากทำตามพอกวาดลานวัดกวาดใบไม้เสร็จอธิษฐานขอให้ข้าพเจ้าได้นอนให้สบายไม่ต้องมีคนมารบกวนก็เลยไปเกิดเป็นพญานาคเลยเป็นนาคราชเป็นการะนาคราชนอนเป็นพุทธันดรเลยพอพระพุทธเจ้าของเราเสี่ยงถาดลอยทวนกระแสน้ำจมลงไปกระทบกับถาดอีก3ใบข้างล่างดังติ๊กพญานาคลืมตาขึ้นมาเอ้ามีพระพุทธเจ้ามาอุบัติอีกองค์นึงแล้วแล้วก็หลับต่อป่านนี้ก็ยังหลับอยู่ใครอยากเห็นก็ไปดูที่แม่น้ำเนรัญชลานั่นมีแต่ทรายพญานาคก็อยู่ใต้บาดาลนั่นนอนหลับเป็นพุทธันดรเลยพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นมาพระองค์นึงก็ตื่นขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วก็หลับต่อเดี๋ยวทีนี้ก็จะไปตื่นโน่นแหละไปตื่นพระศรีอริยเมตไตรมาตรัสรู้โน่นถึงจะตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนั่นแหละคือความง่วงความหลับความหลับมันมาจากอะไรมันก็มาจากอวิชชานี่เองมาจากโมหะนี่เองตัวโมหะหรือว่าตัวอวิชชาจริงๆเนี่ยมันว่าโดยองค์ธรรมแล้วมันมีอยู่สองอย่างว่าโดยองค์ธรรมนะว่าโดยสภาวะขององค์ธรรมจริงๆแล้วตัวอวิชชามันมีอยู่สองอย่างอย่างแรกก็ได้แก่วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยเป็นตัวโมหะนะเป็นตัวอวิชชาให้ความลังเลสงสัยเอ๊ใช่หรือเปล่าโน้ลังเลสงสัยคำว่าอวิชชาคือลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในวิธีการปฏิบัติที่เรามาเจริญนิพพานกรรมฐานนั่งไปเอ๊ะมันจะถูกหรือเปล่าโน่นให้กำหนดพองหนอยุบหนอนี่พระพุทธเจ้าได้สอนไว้หรือเปล่าก็มัวคิดหนัวมัววิพากษ์วิจารณ์อยู่นั่นวิจิกิจฉานั่นแหละคือตัวอวิชชาตัวโมหะอันนี้อย่างหนึ่งว่าโดยองค์ธรรมคือวิจิกิจฉาอย่างหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ได้แก่อุทธัจจะอุทธัจจะอุทธัจจะก็คือฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านนั่นเองนั่นแหละตัวโมหะที่ฟุ้งไปเรื่องนั้นฟุ้งไปเรื่องนี้คิดไปเรื่องนั้นคิดไปเรื่องนี้อุทธัจจะกุกกุจจะก็คือพอฟุ้งแล้วก็เดือดร้อนใจรำคาญใจแม่ทำไมมันฟุ้งจังเลยนั่งวันนี้ไม่เห็นสงบเลยกุกกุจจะรำคาญใจตอนแรกอุทธัจจะคือฟุ้งขึ้นมาก่อนพอฟุ้งขึ้นมาแล้วก็กุกกุจจะก็คือรำคาญความฟุ้งความคิดมันคิดอะไรมากมายเดี๋ยวคิดเรื่องนั้นเดี๋ยวคิดเรื่องนี้นี่แหละคือตัวอวิชชาว่าโดยองค์ธรรมก็มีสองอย่างก็คือวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยแล้วก็อุทธัจจะความฟุ้งซ่านจะกำจัดได้ตอนไหน
จะละได้ตอนไหนวิจิกิจฉาละได้ตอนไหนยายบุญความลังเลสงสัยเนี่ยจะละได้ตอนไหนละได้ตอนปฏิบัติตอบกำปั้นทุบดินตอบได้ไม่ผิดเลยละได้ตอนปฏิบัติการละเนี่ยมันละได้สามอย่างที่เรียกว่าปิมุตคือพ้นหรือว่าเรียกว่าวิรัตที่แปลว่าเว้นวิกขัมภนะวิมุตเอาวิมุตกันวิกขัมภนะวิมุตพ้นโดยการข่มไว้ข่มวิจิกิจฉาได้นี่ข่มได้ด้วยอะไรด้วยฌานด้วยองค์ฌานองค์ฌานเกิดขึ้นตั้งแต่ปฐมฌานจริงๆตั้งแต่อุปจาระสมาธิเนี่ยก็ทำให้นิวรณ์ดับไปแล้วก็พออัปปนาสมาธิเกิดขึ้นก็มีองค์ฌานมาข่มนิวรณ์ไม่ให้เกิดขึ้นมาได้ก็คือตัววิจิกิจฉาเนี่ยก็โดนข่มไปเป็นวิกขัมภนะวิกขัมภนะคือข่มไว้ตะทังคะวิมุตติอันนี้หลุดพ้นด้วยการกำหนดเป็นคณิกะสมาธิเนี่ยกำหนดแต่ละครั้งเนี่ยมันดับได้มันพ้นได้เหมือนกันเกิดความสงสัยขึ้นมาก็สงสัยหนอมันก็หายไปพอสงสัยขึ้นมาก็สงสัยหนอมันก็หายไปอันนี้คือพ้นโดยองค์ของการกำหนดที่เป็นข้าศึกกันเมื่อกุศลเกิดขึ้นอกุศลมันก็อยู่ไม่ได้อันนี้เรียกว่าตะทังคะวิมุตติหรือว่าตะทังคะปหานอย่างที่สามพ้นได้อย่างเด็ดขาดเลยเรียกว่าสมุดเฉดหรือว่าสมุดเฉทวิมุตติพ้นอย่างเด็ดขาดในอะไรมักในโสดาปัตติมักอุตส่าห์ใบให้ตั้งเยอะไม่ไหวไม่ออกเลยในโสดาปัตติมรรคนั่นแหละที่ละวิจิกิจฉาไงประหารวิจิกิจฉาประหารอย่างเด็ดขาดโสดาปัตติมรรคก็ประหารสังโยชน์เบื้องต่ำ3ประการสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาแล้วก็ศีลัพพตปรามาสตัวที่เป็นกิเลสจริงๆก็สักกายทิฏฐิกับวิจิกิจฉาตัววิจิกิจฉาก็คือตัวอวิชชานั่นเองตัวโมหะนั่นเองที่ละได้เด็ดขาดในโสดาปัตติมรรคนั่นแหละพอโสดาปัตติมรรคแล้วก็โสดาปัตติผลเลยเป็นพระโสดาบันอันนี้คือวิจิกิจฉาที่เป็นอวิชชาองค์ธรรมของอวิชชาอย่างหนึ่งวิจิกิจฉาเจตสิกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอุทธัจจะความฟุ้งนี่ละได้ตอนไหนละได้ตอนไหนตอนกำหนดตอบกำปั้นทุกดินหนึ่งละได้อย่างแรกอย่างสองว่ามาแล้วทีนี้ละได้อย่างเด็ดขาดเนี่ยละได้อย่างเด็ดขาดตอนไหนตอนที่อะไรมักเกิดขึ้นอะไรมักที่จะประหารอุทธัจจะได้มันมีมักอยู่4มัก
ในมรรคไหนที่จะประหารอุทธัจจะได้เด็ดขาดในมรรคที่4คืออรหัตตมรรคเป็นพระอรหันต์นั่นแหละถึงจะละความฟุ้งคืออุทธัจจะนี้ได้อย่างเด็ดขาดฉะนั้นท่านจึงบอกว่านักปฏิบัติเนี่ยไม่ต้องกลัวฟุ้งเพราะว่าขนาดพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีท่านก็ยังมีอุทธัจจะอยู่เลยแล้วเราปุถุชนคนที่ยังหนาอยู่ด้วยกิเลส1,500ตัณหา108เนี่ยจะมานั่งให้มันไม่ฟุ้งมาเดินให้มันไม่ฟุ้งมันเป็นไปได้ยากฉะนั้นท่านบอกว่าฟุ้งไม่กลัวแต่ว่าไม่ปล่อยให้มันฟุ้งฟุ้งไม่กลัวแต่ว่าไม่ปล่อยให้มันฟุ้งไม่ปล่อยให้มันฟุ้งทำยังไงก็กำหนดฟุ้งหนอฟุ้งหนอฟุ้งหนอบางคนว่าอ้าวแล้วกำหนดฟุ้งหนอฟุ้งหนอแล้วมันไม่ยิ่งฟุ้งเหรอกำหนดก็คือการใส่ใจน้อมใจเข้าไปดูอาการของความฟุ้งเราไม่ได้กำหนดเพื่อให้มันหายการกำหนดไม่ดึงไม่ไล่ไม่บังคับแต่ว่าให้กำหนดดูรู้ตามไม่ดึงไม่ไล่ไม่บังคับแต่ว่าให้กำหนดดูรู้ตามฉะนั้นฟุ้งไม่ต้องกลัวเพราะว่าผู้ที่จะไม่ฟุ้งเลยก็คือพระอรหันต์นั่นแหละที่จะไม่ฟุ้งเลยแล้วพระโสดาบันยังฟุ้งได้อยู่พระสกทาคามียังฟุ้งได้อยู่พระอนาคามียังฟุ้งได้อยู่ท่านฟุ้งยังไงพระอริยบุคคลท่านฟุ้งไปในเรื่องที่จะทำกุศลทำความดีมันก็เป็นอุทธัจจะเหมือนกันอย่างเช่นคิดจะไปเทศสอนคนนั้นอย่างเงี้ยก็ต้องคิดแล้วจะเอาอะไรไปสอนจะเอาอะไรไปเทศเป็นการฟุ้งไปในความดีนะที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นไปสอนคนอื่นก็คิดแหละคิดเรื่องที่จะไปเทศไปบอกไปสอนหนึ่งหรือว่าท่านอาจจะสร้างอะไรขึ้นมาสร้างเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุท่านก็ต้องฟุ้งไปละว่าจะต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้จะต้องบอกบุญโยมอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เป็นความฟุ้งเหมือนกันแต่ว่าฟุ้งไปในเรื่องของกุศลไม่ได้ฟุ้งไปแบบปุถุชนทั่วไปที่ฟุ้งจะไปทำโน่นทำนี่ไปทำปานาติบาตบ้างไปลักของเขาบ้างอันนั้นก็ฟุ้งเหมือนกันแต่ฟุ้งไปในทางความชั่วพระอริยะท่านไม่มีแล้วไม่มีที่จะไปทำล่วงละเมิดในศีลแล้วอันนี้คืออวิชชาพูดถึงอวิชชาที่จะละได้เด็ดขาดก็โน่นเนี่ยเป็นพระอรหันต์แล้วโน่นเนี่ยถึงจะละอวิชชาได้อย่างเด็ดขาดทีนี้ก็กลับมาใหม่ก็จะหมดเวลาแล้วพูดอวิชชาพูดอวิชชาตัวเดียวความหมายอย่างแรกอย่างที่สองก็คือรู้ในสิ่งที่ไม่ควรรู้แล้วก็ไม่รู้ในสิ่งที่ควรรู้อย่างที่สามก็คือไม่รู้แจ้งในขันธ์ห้าตัวอวิชชาเนี่ยมันปิดบังไว้มันปิดกั้นไว้ไม่ให้เกิดปัญญาที่จะรู้แจ้งในขันห้าที่เรามากำหนดกันนะก็เพื่อที่จะให้อะไรเกิดขึ้นให้อะไรเกิดขึ้นให้ปัญญาชนิดที่จะรู้
รูปรู้นามรู้ขันธ์ 5ให้มันเกิดขึ้นไอ้ตัวอวิชชาเนี่ยสะสมมาจนหนาเตอะจนกระเทาะยังไงก็ยากเราจะแทนที่อวิชชาได้ก็ต้องใช้สิ่งที่มันตรงข้ามกันเหมือนกับความมืดจะไล่ความมืดได้ก็ใช้แสงสว่างจุดไฟขึ้นมาจุดประทีปขึ้นมาความมืดมันก็หายไปอันนี้อวิชชาก็เหมือนกันความไม่รู้เนี่ยมันมีมาตั้งแต่สมัยไหนต่อสมัยไหนแล้วที่มันอยู่กับเรามาทีนี้เราจะขับไล่อวิชชาเนี่ยเราก็ต้องใส่ปัญญาเข้าไปใส่ปัญญาเข้าไปสะสมตัวปัญญาชนิดที่จะรู้ขันธ์ 5รู้รูปรู้นามกำหนดแต่ละครั้งแต่ละครั้งเป็นการเข้าไปสะสมตัวปัญญาที่จะรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจรู้ขันธ์ 5รู้อายตนะรู้ธาตุรู้อินทรีย์รู้ปฏิจจรู้อริยสัจก็คือรูปนามนี่เองที่เราจะสะสมตัวปัญญาอวิชชาแปลว่าความไม่แจ่มแจ้งในรูปนามขันธ์ 5เราก็สะสมตัวปัญญาเพื่อที่จะให้รู้แจ้งขึ้นมาความหมายอย่างที่สี่ไม่รู้แจ้งในอริยสัจสี่ไม่รู้แจ้งอริยสัจสี่เราจะรู้แจ้งได้เราก็ต้องสะสมตัวปัญญาที่จะกำหนดทุกเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ในอริยสัจสี่ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ทุกเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้แล้วกำหนดตรงไหนล่ะกำหนดรู้ทุกก็กำหนดที่ขันธ์ 5นี่เองกำหนดพองหนอยุบหนอนี่เองนี่แหละกำหนดอริยสัจแล้วแต่ว่ามันยังไม่เป็นอริยนะมันเป็นสัจจะสัจจะคือความจริงของขันธ์ 5ตราบใดที่ยังไม่ถึงมรรคญาณผลญาณก็ยังไม่เป็นอริยสัจก็ยังเป็นสัจจะกำหนดรู้สัจจะไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆกำหนดรู้ทุกข์กำหนดรู้ให้เข้าใจในทุกข์เพื่อที่จะละสมุทัยสมุทัยคือตัณหาเป็นสิ่งที่ควรละนิโรธเป็นสิ่งที่ควรทำให้แจ้งมรรคเป็นสิ่งที่ควรเจริญเราก็กำหนดไปแต่ละน้อเนี่ยก็เป็นการไถ่ถอนความไม่รู้ที่ไม่รู้อริยสัจสี่อันนี้คือความหมายของอวิชชาที่ว่าไม่รู้แจ่มแจ้งในอริยสัจแล้วก็ความหมายอย่างที่ห้าความหมายอย่างที่ห้ายังสัตว์ให้แล่นไปในวัฏฏสงสารอันไม่มีที่สุดไม่มีเบื้องต้นไม่มีที่สุดหาเบื้องต้นไม่เจอเลยเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดหาเบื้องต้นว่ามาจากไหนเนี่ยหาไม่เจอเลยจะระลึกย้อนชาติไปเป็นกับเป็นกันเป็นอสงไขยเป็นกี่อสงไขยก็แล้วแต่มันหาเบื้องต้นไม่เจอเลยนะครับเพราะว่าตัวอวิชชานี่เองที่ทำให้เราต้องแล่นไปแล่นท่องเที่ยวไปในวัฏสงสารที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วท่านก็เปล่งเป็นปฐมพุทธพจน์ขึ้นมาที่ว่านี่แน่นายช่างผู้ทำเรือนเรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าจะทำเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปซี่โครงของเจ้าเราหักเสียแล้วสะใจมากเลยหักซี่โครงเจ้าจะทำเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปมันได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งตัณหาคือถึงนิพพานเป็นปฐมพุทธพจน์ที่ให้แล่นท่องเที่ยวไปในวัฏสงสารก็คือตัวอวิชชาคือความไม่รู้นี่เอง
แล้วก็ความหมายอย่างที่6ที่บอกว่าให้เล่นไปในสมมุติบัญญัติสมมุติว่าเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงเป็นพ่อเป็นแม่เป็นที่นั่งอยู่นี่ก็สมมุติว่าเป็นโยคีอันนี้ก็เป็นสมมุตินะที่นั่งพูดอยู่นี่ก็เป็นพระเป็นอาจารย์เป็นวิปัสสนาจารย์เป็นสมมุติทั้งนั้นเลยแต่เมื่อว่าโดยปรมัตถ์แล้วอาจารย์ก็ไม่มีโยคีก็ไม่มีพระก็ไม่มีโยมก็ไม่มีแล้วมีอะไรว่าโดยปรมัตถ์แล้วมีอะไรมีแต่รูปกับนามเท่านั้นเองที่นั่งนั่งอยู่เนี่ยก็มีแต่รูปกับนามเท่านั้นเองเมื่อว่าโดยปรมัตถ์แล้วตัวอวิชชาคือให้เล่นไปในสมมุติสมมุติบัญญัติโดยที่จริงแล้วเมื่อว่าโดยปรมัตถ์แล้วมันไม่ได้มีก็เรียกว่าอวิชชาแล้วก็ความหมายอย่างสุดท้ายก็คือให้แล่นไปในวิปัสสนาภูมิอวิชชานะไม่ให้แล่นไปนะไม่ให้แล่นไปในวิปัสสนาภูมิมีขันธ์เป็นต้นในวิปัสสนาภูมิ6ที่มีอยู่โดยปรมัตถ์ขันธ์5เนี่ยมีอยู่โดยปรมัตถ์ขันธ์5ก็คือรูปกับนามอายตนะ12ก็คือรูปกับนามนี่เองธาตุ18ก็คือรูปกับนามนี่เองอินทรีย์22ก็คือรูปกับนามนี่เองปฏิจจสมุปบาท12ก็คือรูปกับนามนี่เองอริยสัจ4ก็คือรูปกับนามนี่เองอันนี้ว่าโดยปรมัตถ์แล้วที่มีอยู่ก็คือรูปกับนามแต่ว่าโดยสมมุติบัญญัติว่าโดยสมมุติบัญญัติแล้วมันไม่ได้มีอยู่จริงในสมมุติบัญญัติแต่ว่าโดยปรมัตถ์แล้วไอ้คำที่เรามาเรียกชื่อนี่ก็เป็นสมมุติบัญญัติอยู่นะแต่ว่าตัวสภาวะจริงๆของรูปของนามนั่นแหละว่าโดยปรมัตถ์คือที่มีอยู่จริงๆแต่คำว่ารูปว่านามนี่ก็ยังเป็นสมมุติอยู่นั่นแหละเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้สมมุติมาพูดกันก็มานั่งมองตากันพล็อกพล็อกจะพูดยังไงพูดออกมามันเป็นสมมุติหมดนะเราก็ต้องเอาสมมุติมาเพื่อที่จะสื่อให้ถึงปรมัตถ์แต่ว่าเราจะใช้สมมุติที่มันตรงกับสภาวะบัญญัติตรงกับสภาวะบัญญัติพยายามที่จะเพิกสมมุติบัญญัติออกไปอันนี้คือความหมายของอวิชชาอวิชชามีความไม่รู้เป็นลักษณะมีความหลงพร้อมเป็นกิจเป็นหน้าที่ของอวิชชาเนี่ยคือความหลงพร้อมหลงอย่างดีเลยแล้วก็อวิชชามีการปฏิบัติผิดเป็นผลเมื่อไม่รู้แล้วก็ปฏิบัติไม่ถูกปฏิบัติผิดเป็นผลและก็อวิชชามีความไม่ใส่ใจโดยอุบายอันแยบคายเป็นเหตุใกล้ให้เกิดให้ปรากฏขึ้นอันนี้ความหมายของอวิชชานะอวิชชามีความไม่รู้เป็นลักษณะมีความหลงพร้อมเป็นกิจหน้าที่มีการปฏิบัติผิดเป็นผลปรากฏแล้วก็มีอโยนิโสมนสิการคือไม่ใส่ใจโดยอุบายอันแยบคายเป็นเหตุใกล้ให้ปรากฏอันนี้คืออวิชชาที่เป็นลิ่มสลักยกออกซะอาจารย์บอกยกออกซะก็ยกขึ้นมาวันนี้ก็เลยยกอวิชชาได้หนึ่งอย่างอ๋อยวันต่อไปเดี๋ยวจะเจออึ่งอ่างที่จะไปยกอึ่งอ่างยังไงวันนี้เอาแค่ลิ่มสลักก่อน
็สมควรแก่เวลาในท้ายที่สุดแห่งการบรรยายธรรมในวันนี้ด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานคือการเจริญสติปัฏฐาน4ที่ทุกท่านได้อบรมสะสมปฏิบัติกันมาดีแล้วจงเป็นพลวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยนำส่งให้ทุกท่านได้เกิดสติปัญญาญาณเจริญก้าวหน้าด้วยวิปัสสนาญาณตั้งแต่นามรูปปริเฉทญาณเป็นต้นไปจนถึงปัจเจเวคณญาณเป็นที่สุดในอนาคตอันใกล้นี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ